ไปอยู่ทั่วไปเนี่ยแม่น้ำดูแคบมากมากเลยนี่ปลาตะเพียนก็เยอะปลาตะเพียนทองแล้วนะหางแดงๆเต็มไปหมดเลยแล้วอยู่ตรงนี้ก็ฝั่งนู้นแม่น้ำมันดูแคบตรงมากแม่น้ำท่าซีนถึงวัดเยอะไม่มีท่าให้ลงเลยนี่ไงดูตะเพียนเวียนว่ายพ่อไปซื้ออาหารมาอาหารมาถุงนึงป้าก็ว่ายอยู่เนี้ยในแม่น้ำเต็มเลยน่าจะไปทางอื่นบ้างแล้วได้ให้คนจับได้แน่ยายเลี้ยงปลาตะโข่เหรอจริงเหรอคะคุณยายตัวใหญ่ไหมคะปลาตะโข่มันไปยังตรงนี้มีแต่ปลาตะเพียนไหนคะปลาตะโข่เขาจะหนีไปทางอื่นบ้างไหมคะก็มีส่วนไปได้เนาะไม่ได้กัดขังไว้ต้องไม่ได้ขังเขาก็ไปเรื่อยเนาะปลาเนาะปลาตะเพียนทองไหนตัวใหญ่ตัวดำตัวใหญ่นี่ไงกระโหนี่ไงโอ้ยนี่ไงตัวใหญ่มากมาแล้วแต่เขาไม่ขึ้นมาให้เราเห็นพ่อเหลียวเราแป๊บนึงเดี๋ยวนี่นี่มาแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมพ่อเนี่ยนะขึ้นมาแล้วดูปากก็กินของป้าเนี่ยนะให้คุณยายขึ้นมามันมีสวายอะไรมากวนนั่นอาปาดด้วยตัวใหญ่เลยเอ้ยสวายก็กินนี่ตะเพียนทองเหมือนเอ็นน่ะเหมือนสวายถึงอ่ะถ้าได้ขับดูก็หายไปก่อนโอ้ดูปากสิขึ้นมาเลยเขาป้อนตรงนี้ก็ได้เขาป้อนสิขนมปังอุ้ยปากเขาเจ็บด้วยอ่ะนี่นี่ปลากระโห่อยู่ตรงนี้ตัวใหญ่มากนี่ระวังตกน้ำนะยังให้เขามาหาก่อนคุณแง่คุณยายบอกใจเย็นเพราะมันมีปลาสวายมากวนนะปลาสวายเต็มเลยเขาจะมาหาเราเองมาแล้วชิ้นเล็กๆหน่อยค่ะพ่อชิ้นเล็กๆแม่มองไม่เห็นหัวพ่อบังอีกหัวบ้างอีกค่ะเดี๋ยวเราแบบนี้สวายมาตึมเลยมันช้ามันหนุนตัวมันอ้วนนะเนาะใช่เดี๋ยวแป๊บใช่ป้าขายอาหารไปก็นั่งป้อนอีนี่พ่อนี่นี่ตัวใหญ่มากกระโห่นี่ค่อยไม่งั้นปลาอื่นก็มาแย่งกินหมดเลยเอามือหย่อนลงไปไว้เดี๋ยวเขาก็เลี้ยวมาเห็นไหมคุณป้าบอกว่าเอามือหย่อนลงไปเดี๋ยวเขาก็เลี้ยวเนี่ยนู่นตัวใหญ่มากอ่ะคราวนี้เราก็มองไม่ค่อยเห็นเลยนะทำยังไงจะเห็นเขานู่นไปนู่นละนู่นน่ะปลากระโห่ตัวใหญ่มากมีสองตัวนะครับใช่ไหมสองตัวมีตัวเล็กตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งนี่มาแล้วดำนี่ตัวดำเมื่อไรนี่ที่ค่ะปลากระโห่ตัวดำใหญ่มากจ้ะยังกลัวอยู่เนาะตัวใหญ่เขาไม่กลัวละแต่ปลาสวายชอบมากวนใจปลาสวายไปกินทางอื่นไปคนอื่นเขาเลี้ยงอยู่ทางนู้นนี่เขาจะให้พี่กระโห่เดี๋ยวไปลอยคอรอคอยนู่นแล้วค่ะปลาตะเพียนทองเยอะพ่อโยนไปทางนู้นสิปลาอื่นมันจะได้หนีไปนั่นแล้วเราจะได้เลี้ยงกระโห่นี่ตัวนี้นี่เลยไปไหนละก็ต้องค่อยเอาย่อนเขาเห็นเขาจะมายังอยู่ข้างล่างน่ะลุ้นใหญ่เลยอ่ะลุ้นปลากระโห่กันกระโห่ยักษ์ตัวนี้น่าจะ10โลถึงไหมเกินนะเนาะนั่นตัวดำเมื่อมเลยปลาสวายก็มาอ้าปากรออยู่นี่เลยเดี๋ยวเอาอาหารข้าไปทางนู้นอะโยนไล่ปลาอื่นไปทางนู้นก่อนเขาห่อมาไหมเขาห่อมาไหม
ดูดูร้อยเป็นพันเลยมาแล้วก็โห่อยู่นี่ไหนอ่ะไม่ได้แต่เข้าไม่ได้สว่างเยอะดูเอานี้มากันมืดฟ้ามัวดินเลยคุณสวายคุณปลาตะเพียนก็ไม่ได้กินหรอกนู่นตะเพียนทองก็ว่าอยู่นู่นถ่ายถ่ายกองจริงๆถ่ายกันเป็นกองกองเยอะมากมันจะมืดฟ้ามัวดินเลยโอ้ยหนอเยอะขนาดนี้ดูสิปลาตะเพียนทองก็ยังวนเวียนอยู่แถวนี้นะเนี่ยกินทันปลาสวายหรือดูขึ้นมหาชนขึ้นปลาสวายอาปากแบบปลาตะเพียนทองก็แบบสู้เลยนะสู้สู้เพื่ออาหารมากสู้ชีวิตไม่ได้กินยึดยับยึดวับจะเบียนทองแย่งเขาด้วยI'm sorry.